นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากคุณเพราะว่าพี่ตั๊กมยุราไงคุณค่ะตอนนี้ได้ลาออกแล้วนะครับลาออกจากการเป็นพิธีกรชิงร้อยชิงล้านแล้วกี่ปีนะ20 20กว่าปีจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นพิธีกรแบบอมตะคนนึงอ่ะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยสวยอ่ะสวยมากสวยมากครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะได้คุณจุ๋ยมาแทนก็ต้องไปถามความรู้สึกคุณจุ๋ยหน่อยว่าเอ๊ะมาแทนพี่ตั๊กเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกดดันไหมเพราะจริงๆแล้วพี่ตั๊กก็ถือว่าเป็นพิธีกรสาวสวยแล้วก็เก่งแล้วก็อยู่แบบหน้าจอมันนานมากและการที่ขึ้นจะไปแทนใครคนนึงเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างครับนี่เสียงคุณกดดันแทนเขานะกดดันผมกดดันมากเซ็น5ปีค่ะ5ปีก็ตอนที่ออกมาเนี่ยอนาคตไม่รู้ว่าเซ็นที่ไหนหรือว่าจะไม่เซ็นหรืออะไรยังไงคือจุดพูดกลางๆไว้เสมอค่ะแต่ถามว่าณตอนนั้นเราก็สบายใจในการเป็นนักแสดงอิสระแต่เมื่อพอได้คุยเงื่อนไขได้ทำงานร่วมกับ Workpoint มาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่ก็ทาบทามมาตั้งแต่แรกที่เป็นข่าวเหมือนก็เชื่อใจในความสามารถของเราคิดมานานมากหลายเดือนมากอะไรเงี้ยก็คือทำงานไปก่อนอะไรไปก่อนแล้วก็ค่อยให้มันแบบเหมือนรู้สึกว่ามั่นใจแล้วแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่งตัดสินใจเซ็นไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเห็นว่าพี่ตั๊กเวลาเขาจะออกจากชิงร้อยชิงล้านแล้วอันนี้จะไปเสียอันนี้จุ๋ยไม่ทราบเลยจริงๆตั้งแต่ข่าวที่มีตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนะจุ๋ยไม่เคยได้รับการติดต่อทับทางจากผู้ใหญ่เลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นเรื่องของความบังเอิญซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจุ๋ยอะค่ะเผื่อได้รับเรื่องเราโอเคมากๆค่ะโอเคมากแต่ก็คงกดดันมากๆเช่นกันถ้าเราจะต้องไปรับหน้าที่ตรงนี้มันกันบ้านชิ้นใหญ่ของจุ๋ยเลยอะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่นะที่ทุกอย่างแล้วแต่ผู้ใหญ่อะค่ะ5ปีโอเคนะจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทที่ดีมาก Workpoint นะฮะก็ดูต่อไปผมว่าคิดลุ่งอ่ะเอาใจช่วย Workpoint ทุกคนก็ลุ่งทุกคนแหละครับยังไงก็เชียร์จุ๋ยก็เป็นคนที่ทำงานมีคุณภาพอยู่แล้วถูกต้องนะมี